ยินดีต้อนรับทุกคนสู่ช่องหลิวอินวันเดอร์และในวันนี้นะคะหลิวจะมาเซตผมของน้องเอเปลค่ะอ๋อแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะหลิวเปลี่ยนสีผมแล้วนะคะซึ่งถ้าคลิปไหนที่ยังเป็นผมสีดำอยู่เนี่ยก็คือคลิปดองนะคะในคลิปนี้เนี่ยหลิวอาจจะไม่พูดเลยนะคะเพราะว่าคือแบบมันต้องมีสมาธิในการตัดใช่ไหมถ้าตัดพลาดก็คือได้ซื้อใหม่อ่ะทุกคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวทุกคนตัดตามแล้วกันนะWe'll be right back.
จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการเซตผมของน้องเอเปลเป็นไงบ้างคะทุกคนรู้เรื่องไหมรู้เรื่องบ้างไหมบางทีหนูทำก็งงเองทำอะไรไปวะแต่ถ้าใครเข้าใจก็จะเก่งมากๆเลยนะคะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย